กระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทไกลเกลี่ยไม่สำเร็จดำเนินคดีแล้ว256คดีหนี้นอกระบบพุ่ง 9.5 พันล้านบาทลงทะเบียน 1.38 แสนรายไกลเกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลหนี้ลดลอลิงงองู 635 ล้านบาทดำเนินคดีแล้ว256คดีวันที่3กุมภาพันธ์2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่65นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม66โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15นาฬิกามีมูลหนี้รวม 9,504.677 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 138,192 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 116,557 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,635 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 106,623 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน 11,091 รายเจ้าหนี้ 7,726 รายมูลหนี้ 835.898 ล้านบาท2นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,640 รายเจ้าหนี้ 5,170 รายมูลหนี้ 380.628 ล้านบาท 3 สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,133 รายเจ้าหนี้ 4,059 รายมูลหนี้ 336.781 ล้านบาท 4 นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 4,803 รายเจ้าหนี้ 3,699 รายมูลหนี้ 404.081 ล้านบาท 5 สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 3,627 รายเจ้าหนี้ 2,518 รายมูลหนี้ 312.364 ล้านบาทจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่1แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน222รายเจ้าหนี้233รายมูลหนี้ 14.069 ล้านบาท2ระนองมีผู้ลงทะเบียน317รายเจ้าหนี้235รายมูลหนี้ 21.929 ล้านบาท3สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน365รายเจ้าหนี้282รายมูลหนี้ 13.144 ล้านบาท4ตราดมีผู้ลงทะเบียน443รายเจ้าหนี้330รายมูลหนี้ 20.118 ล้านบาทและ5สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน461รายเจ้าหนี้345รายมูลหนี้ 23.795 ล้านบาทนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลการไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้ว 18,501 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ 11,149 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกลเกลี่ย 1,758.415 ล้านบาทหลังการไกลเกลี่ย 1,122.532 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 635.883 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ย 3,152 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ295รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกลเกลี่ย 252.733 ล้านบาทหลังการไกลเกลี่ย 26.064 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 226.669 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกลเกลี่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว256คดีใน33จังหวัดประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ที่
หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงงูนาอันนาทำได้ยื้อสุดใจเฉือนคู่จีนป้องแชมป์หญิงคู่แบดปรินเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Masters 2024ชิงถ้วยพระราชทานทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบอายะโอโฮริมืออันดับ15โลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันแพ้ชนะคนละเกมก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 2-1 เกม 18-21 21-1721-13 คว้าแชมป์ไปครองส่วนสุพนิดาได้รองแชมป์อย่างน่าเสียดายด้านประเภทชายคู่ธีรชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัชกุลคู่มือ76ของโลกก็พ่ายให้กับเหอจีติงกับเรียนเซียงหยู 1-2 เกม 21-16 14-2113-21 ชวดแชมป์ไปอีกประเภทส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ13ของโลกดวลกับหลียี่จิงกับเหลาซูมินจากจีนโดยทั้งสองคู่เล่นได้อย่างสุดมันเสมอกันที่ 1-1 เกมและในเกมตัดสินมูนาอันนาซึ่งนำอยู่ 16-10 กลับช็อตไปดื้อโดนไล่ตามทันก่อนเสมอกันที่ 20-20 ต้องดิวสุดท้ายเป็นคู่หญิงไทยที่ยื้อจนเอาชนะ 27-25 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทขณะที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยรายงานพิเศษบ่วงก้าวไกลหลังคำวินิจฉัยคดี112เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองสำหรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่เห็นด้วยเห็นต่างและแง่มุมทางวิชาการที่น่าสนใจว่าคำตัดสินส่งผลอย่างไรทั้งต่อพรรคก้าวไกลสถานการณ์บ้านเมืองและตำรากฎหมายสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าเราเคยเห็นคำตัดสินแบบนี้ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112การกระทำใดที่ไปละเมิดสถาบันแน่นอนมีส่วนกร่อนซอบบ่อนทำลายระบอบการปกครองไปด้วยนี่คือบรรทัดฐานที่ชัดเจนมาตรา112ชัดเจน 1. ยกเลิกไม่ได้ห้ามยกเลิกเด็ดขาด 2. แก้ได้แต่ต้องด้วยกระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบเท่านั้นซึ่งความชอบไม่ใช่เพียงแค่เป็นส.ส.แล้วไปยื่นร่างแก้ไขตามกระบวนการแต่ดูพฤติกรรมแวดล้อมด้วยว่านอกสภามีพฤติกรรมอะไรส่วนที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นคำร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองแน่นอนจุดยืนหรือเจตนารมณ์คงทิ้งไม่ได้หากเป็นจุดยืนและเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ต้องการแก้ไขมาตรา112เพื่อให้เกิดความชอบธรรมมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายหรือเป็นการเชิดชูสถาบันอย่างที่กล่าวอ้างก็ต้องยืนยันหลักการและเดินหน้าทำงานต่อไปเพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบความระมัดระวังให้มากขึ้น
พราะคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรอบการขับเคลื่อนเรื่องนี้หากนอกเหนือไปจากนี้คือผิดหมดกรณีการยุบพรรคมีการเทียบเคียงถึงกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งโดน 2. เป็นปรปักษ์ตัดสิทธิ10ปีแต่ครั้งนี้โดนข้อหาล้มล้างการปกครองอาจหนักกว่าข้อหาปรปักษ์อาจไม่แค่ตัดสิทธิเพียง10ปีหากจะตีความกันตามตัวอักษรโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะรอดจากการถูกยุบพรรคคงยากแต่หากไปไล่ดูมาตรา92อาจมีคำบางคำที่เกินกว่ามาตรา49ที่พอจะเอาไปสู้และอธิบายได้ดังนั้นพรรคก้าวไกลยังพอมีความหวังเล็กๆส่วนที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรม44ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย112รวมถึงนายพิธาเป็นเรื่องของตัวบุคคลซึ่งมีสองส่วนถ้าเป็นกรณีนายพิธาโดยตรงความผิดเรื่องจริยธรรมจะไปพ่วงกับการเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งในคดีแก้ไขมาตรา112คงตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นต่อส่วนอีก44ส.ส.มีโอกาสลุ้นกว่ามากเพราะต้องดูพฤติกรรมแวดล้อมเช่นเคยไปสนับสนุนผู้ชุมนุมเคยไปประกันตัวผู้ชุมนุมหรือไม่เป็นต้นดังนั้น44ส.ส.อาจมีช่องให้ลุ้นได้มากกว่าด้วยคดีต่างๆยังไม่ถึงที่สุดทั้งการยุบพรรคและตัดสิทธิคนจะส่งผลต่อการขยับของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้นอกจากสู้คดีแล้วสิ่งที่เคยยืนหยัดทำมาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นและต้องเตรียมการไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุร้ายที่สุดพรรคอื่นก็จะถูกตรวจสอบบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องจุดยืนมาตรา112ก็ต้องทบทวนจะทำอย่างไรส่วนการเมืองในระยะยาวเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลให้ความเป็นก้าวไกลที่ประชาชนเลือกมาถล่มทลายสลายไปมีแต่จะเพิ่มแรงสนับสนุนและหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจริงแล้วต้องตั้งพรรคใหม่เชื่อว่าความนิยมไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเผลอๆอาจมากขึ้นเพียงแต่ตัวบุคคลที่จะนำมาชูในการเลือกตั้งคงต้องรีบสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาทดแทนซึ่งต้องกรองคนที่จริงใจกับพรรคด้วยเพราะทุกคนอยากวิ่งเข้าหาพรรคนี้เพราะมีคะแนนนิยมอยากใช้ประโยชน์จากตรงนี้แต่หากพรรคมีปัญหาก็พร้อมโบยบินดังนั้นพรรคก้าวไกลต้องคัดกรองคนให้ดีๆมุนินทร์พงษาปานอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์คดีล้มล้างการปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเป็นหลักฐานของ2ปัญหาใหญ่คือแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญปี60วางกลไกให้องค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยคือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลอ่อนแอปกติระบอบประชาธิปไตยทั้ง3องค์กรทำหน้าที่ที่สำคัญเท่าเทียมกันแต่แตกต่างกันและขานอำนาจซึ่งกันและกันในบางกรณีแต่รัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้การใช้อำนาจอธิปไตยของแต่ละองค์กรไม่เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นต้องพะวงว่าการกระทำของตัวเองชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คดีพรรคก้าวไกลเป็นหนึ่งตัวอย่างว่าฝ่ายนิติบัญญัติพรรคการเมืองหรือส.ส.อยากเสนอร่างกฎหมายซึ่งเป็นกลไกปกติมีอยู่แต่มีช่องทางจำกัดจากการเข้าไปตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติแม้กระทั่งนโยบายพรรคการเมืองซึ่งยังไม่มีการพิจารณาโดยรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าไปควบคุมได้และเข้าไปควบคุมในทุกมิติก่อนหน้าก็มีแม้กระทั่งศาลด้วยกันเองเช่นคดีโฮปเวลศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่าคำวินิจฉัยของปกครองสูงสุดขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝ่ายบริหารก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกรณีรถไฟความเร็วสูงดีไม่ดีเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตอาจถูกประกาศว่าเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญได้หลักการทางกฎหมายมหาชนการกระทำทางการเมืองหรือการกระทำของฝ่ายบริหารที่ต้องนำไปปฏิบัติเป็นโครงการเพื่อประชาชนศาลไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเพราะถือเป็นความรับผิดชอบทางการเมือง
นโยบายจะดีหรือไม่ดีก็ปล่อยให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์แต่เมื่อศาลเข้าไปแทรกแซงได้กลายเป็นว่าศาลเป็นคนตัดสินใจแทนสังคมยังไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีตัวอย่างมาแล้วในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีของพรรคก้าวไกลเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญจากคำวินิจฉัยฉบับย่อการให้เหตุผลของศาลหลายส่วนยังขัดต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายอื่นศาลอธิบายว่าที่ส.ส.หรือสมาชิกพรรคก้าวไกลไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตรา112เป็นพฤติการบ่งชี้ให้เห็นถึงการล้มล้างการปกครองต้องไม่ลืมว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการประกันตัวระหว่างมีการดำเนินคดีอาญาการเข้าไปช่วยให้ได้รับการประกันตัวคือการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ควรยกย่องแต่กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายล้มล้างการปกครองเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญจันทร์ให้เป็นเหตุผลทางจารีตประเพณีอารมณ์ความรู้สึกโดยหาที่หลักการทางกฎหมายมาสนับสนุนไม่ได้อาจต้องรอดูคำวิจัยฉบับเต็มก่อนการตัดสินคดีดังกล่าวกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตแน่นอนเพราะข้อความทางกฎหมายคลุมเครือไม่ชัดเจนเป็นคำกว้างๆเช่นมาตรา49ที่ศาลปรับใช้กับพรรคก้าวไกลเขียนว่าเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองไม่รู้ว่าการกระทำแบบไหนเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้เคร่งครัดและแคบที่สุดไม่ใช่ตีความโดยกว้างการเขียนรัฐธรรมนูญให้ศาลมีดุลพินิจแบบนี้เป็นเรื่องอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพมากดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลแต่เป็นสัญญาณอันตรายส่งไปยังสังคมไทยองค์กรอื่นๆของรัฐและรัฐบาลและกระทบต่อการเมืองไทยแน่นอนในทางกฎหมายคดีของพรรคก้าวไกลแม้คำพิพากษาผูกพันทุกองค์กรคนที่ถูกสั่งห้ามคือนายพิธาและพรรคก้าวไกลเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่ถูกสั่งห้ามไม่ได้สั่งห้ามพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นแต่ในทางการเมืองทำให้พรรคอื่นกลัวและหวาดระแวงการตีความคำวินิจฉัยคดีนี้จะถูกเอาไปวิเคราะห์โดยองค์กรอื่นและพรรคการเมืองเพราะทำให้กังวลไม่กล้าเข้าไปแตะเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งความพยายามในการนิรโทษกรรมก็มีประเด็นมาตรา112เข้าไปเกี่ยวข้องพอมีเรื่องนี้ก็ส่งผลทางจิตวิทยาทำให้เกิดความกลัวส่วนผลกระทบที่จะเกิดกับพรรคก้าวไกลซึ่งมีการไปยื่นยุบพรรคแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไปถึงจุดนั้นแต่การยุบพรรคเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายอีกฉบับคือพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกชัดว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา49แล้วให้ยุบพรรคเลยแต่แนวทางที่อาจเกิดขึ้นมากคือเมื่อศาลบอกเองว่าล้มล้างการปกครองก็ยุบพรรคเลยแต่ก็ยังเป็นไปได้ว่าอาจไม่ถึงขั้นยุบพรรคซึ่งไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรสถาพรเรืองธรรมคณะนิติศาสตร์ม.ขอนแก่นคำวินิจฉัยที่ออกมาจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่ากฎหมายลักษณะดังกล่าวจะแก้ไขได้หรือไม่นั้นคงรีบตัดสินไม่ได้ว่าตกลงแล้วกฎหมายแบบนี้ยังแก้ไขได้หรือไม่คงต้องใช้เวลาวิเคราะห์และมีการศึกษาคำวินิจฉัยเพื่อตีความกันต่อไปในอนาคตว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นการห้ามแก้ไขเลยหรือไม่หรือเป็นเพียงเฉพาะกรณีของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวหากเป็นพรรคอื่นไม่เป็นอะไรคงต้องดูกันก่อนว่าการวางบรรทัดฐานตรงนี้ถือว่าจะมีผลผูกพันไปถึงรัฐสภาหรือไม่หากมีผลผูกพันถึงรัฐสภาอาจต้องอธิบายถึงอำนาจอธิปไตย3ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลกันและกันว่าควรมีน้ำหนักอย่างไรในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเชื่อว่าคงไม่ส่งผลกระทบอะไรกับพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคเพราะเป็นสิ่งที่เขาคงคิดไว้ทำใจไว้และเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะออกมาแบบนี้พรรคก้าวไกลคงคาดการไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง
จึงคิดว่าคงไม่มีอะไรกระทบมากเพราะพรรคก้าวไกลตั้งหลักไว้แล้วเพียงแต่อาจต้องดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไปถึงขั้นไหนจะมีการยุบพรรคหรือไม่จะกระทบในเรื่องประมวลจริยธรรมหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลคงมองภาพเหล่านี้ไว้แล้วผลการตัดสินดังกล่าวคิดว่ามีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองอาจทำให้การเมืองในประเทศดุเดือดขึ้นได้มีความเป็นไปได้ที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวายหรือทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นต้องดูผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยก่อนว่าจะไปถึงขั้นไหนแต่หากประเมินกันขณะนี้เป็นไปได้ค่อนข้างมากที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวายขึ้นบ้างแต่คงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากผลพวงของคำวินิจฉัยส่วนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนี้จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศได้หรือไม่นั้นคิดว่าในภาพใหญ่คงไม่มีผลอะไรมากเพราะเป็นการบังคับใช้ในรายมาตรายังไม่ได้กระทบต่อหลักการสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายทั่วไปดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายคงไม่มีผลกระทบอะไรมากแต่จะกระทบแน่นอนในส่วนจิตวิทยาการเมืองแต่ในแง่การบังคับใช้กฎหมายกรณีที่เกิดขึ้นคงไม่ถึงขั้นส่งผลกระทบไปถึงกฎหมายทั้งหมด